ยินดีต้อนรับครับผม UCX ครับอย่างที่ผมเคยได้บอกไว้เมื่อนานมาแล้วนานมากๆที่ว่าผมจะทำเกี่ยวกับการตั้งค่าคลิปสตูดิโออีกครั้งหนึ่งจากที่มันได้ทำการอัปเดตมาก็จะมาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจและเพิ่มเติมกันบ้างครับเริ่มแรกเลยคืออุปกรณ์ที่ผมใช้ก่อนนะครับก็คือ PC ใช้ OS เป็น Windows 10ส่วนเมาส์ปากกาเป็น Wacom Intuos Pro 2017นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งที่บางครั้งผมใช้ก็คือ iPad ไว้สำหรับดูภาพอ้างอิงต่างๆนะครับมาเริ่มการตั้งค่ากันตอนแรกเลยก็คือไปที่ Control Panel นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ Hardware and Sound แล้วก็เลือก Wacom Tablet Property ปึ๊บก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาในส่วนของการตั้งค่าปากกาเนี่ยผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันเลยก็คือไว้เป็นค่าดั้งเดิมทั้งหมดส่วนอย่างลบก็เหมือนเดิมแมปปิ้งก็เหมือนเดิมนะครับส่วนที่ผมเปลี่ยนเลยก็คือฟังก์ชันหลายครั้งที่ผมมักจะไปโดนปุ่มมันแล้วจะขึ้น Express นะฮะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ Express View ของมันซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็เลยปิดมันนะด้วยการติ๊กตรงนี้ออกไปนั่นเองถัดมาก็จะเป็นส่วนของแอปคลิปสตูดิโอนะครับในส่วนแรกเลยก็คือการตั้งค่าแรงกดของปากกาแต่ก่อนนั้นผมขอโชว์ก่อนที่จะการตั้งค่าก่อนนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเรามาตั้งค่ากันโดยการไปที่ไฟล์แล้วก็เป็น pressure setting นะครับแล้วก็ตั้งค่าประมาณนี้ในส่วนนี้ผมได้ต้นแบบมาจากอาจารย์เลจุย999นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไว้ก่อนเลยว่าช่วยผมได้เยอะเลยเรามาลองดูกันครับดูดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวส่วนสำหรับใครที่สนใจจะดาวน์โหลดไฟล์ของอาจารย์เลจุย999ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างรายละเอียดนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของ Workspace นะครับในการจัดการ Workspace นั้นทำได้ง่ายมากเลยโดยการลากมันออกมานั่นเองลากมันออกมานี่นะครับส่วนตรงไหนที่เราไม่คิดว่าจะใช้งานเราก็สามารถคลิกที่ตรงนี้ในส่วนของหน้าต่างของแต่ละอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆนะครับกดมาแล้วก็กด Hide Item เนี่ยครับไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดมันก็ไปอันเสร็จนะครับในการจัดการหน้าต่างของ Workspace ของเราก็จะได้ประมาณนี้ที่ผมชอบใช้ถัดมาก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Preference ก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Preference ตรงนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของ Interface ส่วนตัวผมชอบให้มันมืดกว่านี้หน่อยผมก็ปรับค่าความสว่างของแอปให้ลดลงครับโดยให้มันเข้มขึ้นจะช่วยให้เวลาเราทำงานมันจะรู้สึกปวดตาน้อยลงช่วยได้เยอะครับในส่วนของเคอร์เซอร์ตรงนี้ผมมักจะปรับให้มันเป็นแบบบัตรไซส์ Android นะครับตรงนี้ก็เช่นกันตรงส่วนของปากกาตรงส่วนของยางลบก็เช่นกันที่ผมปรับอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่เราใช้บัตรขนาดใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ว่าจุดศูนย์กลางของเคอร์เซอร์มันอยู่ตรงไหนผมเลยต้องการที่จะให้มันมีจุดอยู่ให้รู้ว่าเป็นเหมือนไกด์ไลน์เรานั่นเองนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเราลองขยายตัว
บัดเมาส์ให้ใหญ่ขึ้นจะเห็นว่ามันจะมีจุดอยู่ตรงกลางทำให้เรารู้ว่าตรงศูนย์กลางของมันอยู่ตรงไหนเพื่อให้ง่ายในการที่เราใช้บัตรขนาดใหญ่แล้วเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนและรวมไปถึงการให้เราสามารถวาดหรือลงสีได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับทีนี้คำถามที่หลายคนมักจะถามเลยก็คือเวลาเริ่มต้นวาดเราควรจะวาดที่รายละเอียดเท่าไหร่ในส่วนตัวผมมักจะใช้ค่าDPI เนี่ยครับอยู่ที่300เป็นค่าเริ่มต้นพื้นฐานเลยแต่ยังไงก็ตามมันขึ้นอยู่ขนาดภาพที่วาดครับต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเราวาดใหญ่แค่ไหนแต่โดยพื้นฐานแล้วผมมักจะใช้300 DPI เป็นหลักนั่นเองทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของการบันทึก Workspace ของเรานะครับว่าแบบอันนี้คือ Workspace ที่เราใช้ประจำเป็นต้นนะครับก็คือไปที่ส่วนของWindows ครับแล้วก็ Workspace ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการ Register Workspace ตั้งชื่อของเราลองใช้ดูนะครับ Workspace แล้วก็จะมีชื่อเราขึ้นมาตรงนี้แล้วปึ๊บลองเปลี่ยนดูก็จะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งลองกลับมาใช้ของเราปุ๊บก็จะกลายเป็น Workspace ที่เราตั้งค่าไว้นะครับในส่วนของการตั้งค่าคีย์ลัดที่น่าสนใจก็จะมีประมาณนี้นะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ช็อตคัทเซตติ้งหลังจากนั้นเลือกเมนเมนูแล้วก็วิวนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นการรีเซ็ตค่าโรเตทผมจะตั้งไว้ที่นัมแพดหมายเลข5แล้วก็ส่วนของการที่ทำการพลิกภาพแนวนอนนะครับก็จะเป็นเลข3ก็จะได้ประมาณนี้นะครับมาลองใช้กันดูลองรีเซ็ตปึ๊บกลับมาที่ท่าเดิมนะครับลองทำการฟลิปภาพดูก็จะได้ประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของทริคที่น่าสนใจในการใช้งานของคลิปสตูดิโอกันบ้างดีกว่าครับทีนี้คลิปสตูดิโอเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันจะมีตัวคลิปสตูดิโอพันเชอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับในการใช้งานและเวลาเราจะเปิดใช้งานคลิปสตูดิโอเพลงก็คือคลิกตรงนี้เพื่อเปิดใช้งานขึ้นมาผมคิดว่าหลายคนอาจจะเบื่อกับการที่ต้องมาคลิกหลายๆรอบนั่นเองผมก็จะใช้วิธีการพินไว้ที่ท้าบาร์เลยโดยการเปิดแอปพลิเคชันของ Clip Studio Pen Pro ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้คลิกขวาที่ตรงท้าบาร์แล้วก็ทำการพินทูท้าบาร์ไปเลยหลังจากนั้นมันก็จะอยู่ที่ท้าบาร์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านเจ้าตัว Clip Studio Launcher นี้นะครับทีนี้สำหรับใครที่อยากจะให้มันมาอยู่ที่ตรง Desktop เลยก็ทำได้ง่ายๆครับคือการคลิกขวาที่ตรงท้าบาร์นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ตรงส่วนของ Clip Studio Pen หลังจากนั้นเลือก Property ปึ๊บopen file location หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ตัว application ตรงนี้แล้วก็เลือก send to desktop ปึ๊บมันก็จะไปอยู่ที่ desktop ของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้เลยนี่นะครับก็จะได้มาประมาณนี้ทีนี้สำหรับใครที่ต้องการจะทำการรีเซ็ตค่าของ Clip Studio เนี่ยทำได้ง่ายมากเลยครับคือการกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกเปิดเจ้า Clip Studio ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกว่าเราต้องการที่จะรีเซ็ตค่าอะไรบ้างทีนี้ผมจะรีเซ็ตทั้งหมดเลยก็คือการ Select All แล้วก็กดโอเคนะครับปึ๊บเราก็จะได้หน้าต่างของ
้าคลิปสตูดิโอแบบดั้งเดิมที่ไม่มีการตั้งค่าใดๆเลยทั้งหมดนี่นะครับประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งฟีดแบ็กกลับมาให้ผมบ้างนะครับจะได้พัฒนาต่อไปในอนาคตสุดท้ายแล้วผมอยากจะขอบคุณคนที่ช่วยผมแปลซับไตเติ้ลครั้งที่แล้วผมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมรอมาเนิ่นนานว่าสักวันหนึ่งน่าจะมีคนมาช่วยผมแก้ไขกับภาษาอังกฤษห่วยแตกของผมนั่นเองถ้ายังไงเอาไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ